เดียวกันค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวละครที่มีการเข้าไปตรวจค้นคือบ้านของนายอภิรักษ์อภิรักษ์เนี่ยถามว่าเป็นใครในขบวนการเว็บพนันครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกเงินจากทางฝั่งของกวนโปรแกรมเมอร์แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยขอเข้าไปเป็นหุ้นส่วนของเว็บพนันนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะปล่อยให้เปิดเลยแต่ขอเขาเรียกว่ารายเดือนรู้สึกจะเดือนละ4ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะตัวเลขประมาณนี้เขาบอกขอรายเดือนล่าสุดเราเดินทางไปที่บ้านของอภิรักษ์เห็นบอกว่าคือเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดเจาะรู้เหมือนว่าที่สโมสรตำรวจบิ๊กโจ๊กกำลังออกมาแถลงความคืบหน้าคดีนี้อยู่ตัดสลับไปเลยบรรยากาศสดๆค่ะคนนอกนะครับบุคคลที่เป็นพลเรือนทั้งหมด3นายนะครับนะก็ได้ผมเองก็ได้ประสานในส่วนของตำรวจนะครับนะที่เราจะต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะทั้งหมดเนี่ย10นายนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็มาทั้งหมด9นายนะครับรวมถึงท่านผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับนะวันนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหาไปหมดแล้วทั้งหมด9นายส่วนที่เหลือบางส่วนก็อยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำนะครับนะเพราะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไล่ดูนะฮะรวมถึงในคืนนี้ว่ามีใครที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับนะที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องวันนี้หนึ่งนายเนี่ยยังไม่ได้มานะครับก็คือสารวัตรพรเทพนะครับนะซึ่งเป็นบุคคลที่ร่วมกับนายบอยนะครับในการดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าที่ในณวันนี้นะครับส่วนการให้การของท่านผู้การนะครับท่านผู้การจังหวัดชลบุรีท่านขอไปทำคำให้การกลับมาแล้วก็ส่งเป็นคำให้การให้เสร็จสิ้นภายใน5วันนะครับส่วนตำรวจนะครับนะก็ต้องบอกว่าตำรวจในส่วนตำรวจชั้นผู้น้อยต่างๆเนี่ยวันนี้ให้การเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับและรับสารภาพทั้งหมดนะครับก็มีรายละเอียดที่สมบูรณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ต่อคืนนี้นะครับว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างเพิ่มเติมบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการไล่เส้นทางการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับนะส่วนเรื่องการค้นยึดทรัพย์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาไล่ทรัพย์ทั้งหมดทราบว่ามีทรัพย์จำนวนมากนะครับในส่วนของนายบอยนะที่ครอบครองอยู่นะครับก็ต้องมาไล่ข้อมูลทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะประสานกับท่านเลขาธิการปปง.นะครับในการเข้าทำการยึดอายัดทรัพย์ต่างๆนะครับนะครับผมก็มีทรัพย์ที่ครอบครองอยู่เยอะมากนะครับนะครับก็เยอะมากก็ต้องมาดูว่าทรัพย์ต่างๆเนี่ยได้มาอย่างไรนะฮะหรือถือครองแทนใครไว้หรือเปล่านะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นทั้งเรือทั้งที่ดินนะครับที่ดินก็มูลค่าหลายร้อยนะครับนะ 3-400 นะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเจ้าตัวต้องชี้แจงให้ได้ว่าได้มาอย่างไรตัวเองประกอบอาชีพอะไรนะครับนะเพราะนั้นหน้าที่การภาระการพิสูจน์ก็อยู่ที่เจ้าตัวนะครับนะครับผมก็ผมก็มองว่านะผมคิดว่านะครับนะถ้าไล่หมดอ่ะก็คงจะถึงนะครับนะเพราะเฉพาะแค่นี้ก็เห็นอยู่แล้วว่า 3-400 นะครับนะก็เดี๋ยวไล่ต่อนะครับวันนี้ผู้การยังไม่ได้ให้การอะไรขอไปทำคำให้การแล้วก็ขอส่งเป็นคำให้การมาภายใน5วันนะครับนะยังวันนี้ยังไม่ได้ให้การอะไรนะฮะแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วครับครับใช่ครับวันนี้ทุกคนแจ้งข้อกล่าวหาหมดแล้วตอนแรกว่ามีตำรวจ8นายตอนนี้มีเพิ่มมาขึ้นมาตำรวจมีทั้งหมดรวมทั้งสกท.ด้วยไงนะทั้งหมดมี10นายวันนี้มา9นะฮะก็เหลือสภาพพลเทพก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดต่อนะครับครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับนะในการไปขอมัดหมายจับต่อศาลนะครับก็ไม่มีการรับได้คดีก่อนนะครับนะก็ใช้แค่เพียงรายงานการสืบสวนนะซึ่งก็ต้องเรียนตรงว่าในสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ร่วมกับคนนอกนะครับในการทำโดยไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะครับนะเรื่องของการที่เตรียมจะไปขอถอนหมายจับต่างๆเหล่านี้นะครับนะโดยอ้างว่า
นะสายสืบเนี่ยสายลับตัวเองจำผิดคนต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสียหายนะครับนะซึ่งมันไม่ได้เป็นการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนโดยถูกต้องโดยสุจริตนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันจะไปเข้าเรื่องพรบป้องกันปราบปรามการทรมานนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าเอาตัวผู้ต้องหาไปเนี่ยแล้วก็เอาหายไป1วันแล้วก็ไม่มีการบันทึกต่างๆไม่มีการแจ้งเหตุการจับกุมไปยังนายอำเภอหรืออัยการนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้ก็เป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งทั้งสิ้นนะครับนะเดี๋ยวพอไล่สักพักเดี๋ยวจะรู้นะครับนะมันก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราไล่ให้หมดนะทุกประเด็นนะครับครับผมผู้การครับครับก็อันนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะว่าการเมื่อจับต้องส่งท้องที่นะหลักการเนี่ยเมื่อจับต้องส่งท้องที่เกิดเหตุท้องที่ที่ออกหมายจับนะครับเพราะนั้นการที่นำตัวไปสำนักงานผู้การก็เพื่อไปจากข้อมูลที่เราสืบสวนก็เพื่อไปเจรจาต่อรองเรื่องเงินนะครับนะเพราะนั้นเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมีกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับนะโดยมีนายบอยเนี่ยเป็นหัวโจกนะครับนายบอยก็ทำมานานแล้วนะครับนะวันนี้ก็ต้องจบสิ้นเสียทีนะครับพวกแก๊งโจรอย่างนี้นะครับนะครับชมคะคำสุดท้ายพวกแก๊งโจรอย่างนี้โจรในคราบตำรวจโจรที่สวมเครื่องแบบแล้วไปอุ้มเมื่อสักครู่ที่พูดถึงพรบบิ๊กโจ๊กบอกว่านี่คือเคสแรกที่เกิดขึ้นถามว่าพรบนี้มันคืออะไรเขาบอกว่าเป็นพรบอุ้มทรมานก็คือเวลาจับมาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นพรบที่คุ้มครองผู้ต้องหาที่บอกว่าถ้าตำรวจจับมาต้องส่งท้องที่เลยแล้วก็มีกระบวนการในการตรวจสอบแต่อันนี้มีการอุ้มจากพื้นที่ที่จับได้ไปอีกพื้นที่นึงไปที่ห้องผู้การแล้วก็ไปขังเอาไว้ที่สภ.บางละมุงซึ่งไม่ใช่เป็นสภ.ต้นเหตุต้นเรื่องเขาเลยแบบอย่างเงี้ยมันเป็นพรบที่คุ้มครองในส่วนของผู้ต้องหาอยู่แล้วด้วยบอกเคสนี้เป็นเคสแรกแล้วทางด้านบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวประสานทั้งปปช.ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วจะสาวถึงตัวใหญ่คิดว่าผู้การเมืองชนคงไม่ได้จบแค่ผู้การมันจะต้องมีตัวใหญ่ที่คอยบัญชาการมากกว่านั้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวสาวหมดเลยคุณพูดออกมาเหมือนกับอีกคนนึงไม่รู้คิดตรงกันหรือเปล่า